สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TNN World Today นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันทางทันชนกจงยศยิ่งทาง TNN ช่อง16ค่ะนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางแอปพลิเคชัน True ID เดี๋ยวช่วงนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ Hot Today ประเด็นร้อนวันนี้กันค่ะประเด็นร้อนวันนี้นะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะเพราะว่าเกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นนะคะเมื่อวานนี้มีการพบศพทั้งหมด39ศพในตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่หลังรถบรรทุกคันหนึ่งนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะทีนี้ทางการอังกฤษก็กำลังตรวจสอบนะคะว่าคนเหล่านี้นะคะที่เสียชีวิตเป็นใครแล้วก็มาอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ได้อย่างไรปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีข้อมูลมาแล้วนะคะว่าทั้ง39ศพนั้นเป็นชาวจีนค่ะโฆษกตำรวจเทศมนตรเอสเซ็กซ์ของอังกฤษก็แถลงนะคะว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นศพผู้เสียชีวิต39ศพที่พบในตู้คอนเทนเนอร์หลังรถบรรทุกในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเทศมนตรเอสเซ็กซ์เมื่อวานนี้เป็นชาวจีนค่ะแบ่งเป็นผู้ชาย31ศพแล้วก็ผู้หญิง8ศพแต่การระบุรูปพรรณศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดอาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำนายโมโรบินสันนะคะเป็นคนขับรถบรรทุกอายุ25ปีมาจากเมืองอาร์มักในไอร์แลนด์เหนือค่ะเขาต้องสงสัยนะคะว่าก่อเหตุฆาตกรรมเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ในไอร์แลนด์เหนือก็อยู่ระหว่างการตรวจค้นบ้านพักของนายโมโรบินสันค่ะเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีองค์กรอาชญากรรมอื่นๆอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือไม่โดยเบื้องต้นพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าวถูกส่งมาทางเรือขนส่งสินค้าต้นทางมาจากเมืองซีบรูชของเบลเยียมค่ะมาขึ้นที่ท่าเรือเพอร์ฟลีตริมแม่น้ำเทมส์เมื่อเช้าตรู่วันที่23ตุลาคมก่อนที่นายโรบินสันก็จะขับรถบรรทุกมาจากไอร์แลนด์เหนือเพื่อมารับตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือเพอร์ฟลีตและอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาทีมแพทย์ฉุกเฉินที่รับแจ้งเหตุด่วนก็ได้เข้าตรวจสอบผู้ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ในรถบรรทุกและรีบแจ้งตำรวจนะคะหลังพบผู้เสียชีวิต39คนในตู้คอนเทนเนอร์ค่ะส่วนนายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษก็แถลงนะคะว่ารู้สึกขนลุกกับข่าวที่เกิดขึ้นและเขาได้รับรายงานการสอบสวนที่เน้นประเด็นการค้ามนุษย์เป็นระยะซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องถูกนำตัวมาดำเนินคดีค่ะในขณะที่ล่าสุดนะคะเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษนายหลิวเสี่ยวหมิงก็ทวีตข้อความนะคะว่าตอนนี้ทางการจีนกำลังประสานกับตำรวจอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีส่งเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไปที่เทศมนตรเอสเซ็กซ์แล้วนะคะเพื่อร่วมตรวจสอบสถานการณ์สำหรับรถบรรทุกคันนี้นะคะที่พบศพ39ศพเป็นรถที่จดทะเบียนมาจากบัลแกเรียค่ะแต่ว่าทางการบัลแกเรียก็บอกว่าไม่พบรถคันนี้มาตั้งแต่ปี2017แล้วนะคะแล้วก็รถคันนี้จู่ๆก็ไปโผล่ขึ้นที่ท่าเรือที่เบลเยียมค่ะที่ผ่านมานะคะก็จะมีบรรดาผู้อพยพเนี่ยพยายามอพยพเข้ามาในยุโรปในอังกฤษอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะหนีออกจากประเทศตัวเองมาเพราะว่าเกิดภาวะสงครามมีปัญหาทางการเมืองความขัดแย้งทางศาสนาและการถูกกดขี่ทางเพศค่ะนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษค่ะที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วนะคะไม่ใช่แค่ที่อังกฤษที่เดียวแต่ว่าในหลายๆชาติที่ยุโรปด้วยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นปัญหาเรื่องของผู้อพยพและการค้ามนุษย์ที่ตอนนี้นะคะก็ไม่มีวี่แววที่จะคลี่คลายลงเลยเราไปติดตามในรายงานพิเศษกันค่ะการค้นพบศพชาวต่างชาติอัดแน่นในรถบรรทุกที่อังกฤษไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้มาแล้วโดยในปี2543มีการพบร่างชาวจีน58คนเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจในรถบรรทุกคันหนึ่งที่เมืองโดเวอร์โดยคนขับรถบรรทุกถูกจับกุมในข้อหาฆาตกรรมและถูกศาลตัดสินจำคุก14ปีในขณะที่ช่วง5ปีที่ผ่านมายังพบผู้เสียชีวิตในรถบรรทุกเช่นนี้ประปรายที่อังกฤษด้วยอย่างเช่นในปี2557ผู้อพยพชาวอัฟกานเสียชีวิต1รายในตู้คอนเทนเนอร์ในขณะที่อีก34คนรอดชีวิตขณะที่ในปี2558มีผู้อพยพเสียชีวิต2รายในหลังไม้ขนาดใหญ่ที่ถูกส่งมากับตู้คอนเทนเนอร์จากอิตาลี
สำนักข่าว BBC รายงานว่ามันยากที่จะคาดเดาจำนวนที่แท้จริงของผู้ลักลอบเข้าอังกฤษอย่างผิดกฎหมายแต่การสอบสวนของ BBC พบว่าในช่วงปี2556ถึง2559มีการจับกุมผู้ลักลอบเข้าอังกฤษผิดกฎหมายไปแล้ว 27,860 รายและมีการจับกุมอีก 2,482 รายในข้อหาช่วยเหลือผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่ามีผู้อพยพผิดกฎหมายอาศัยอยู่ในอังกฤษระหว่าง 300,000 ถึง 900,000 คนทั้งนี้หน่วยงานอาชญากรรมแห่งชาติของอังกฤษระบุว่านับตั้งแต่ฝรั่งเศสปิดค่ายผู้อพยพในช่วงปี2559ถึง2560โอกาสที่ผู้อพยพจะลักลอบเข้าอังกฤษด้วยตนเองนั้นมีน้อยมากแต่การข้ามช่องแคบอังกฤษเข้ามาได้นั้นมักผ่านความช่วยเหลือของขบวนการอาชญากรรมนับตั้งแต่ปีที่แล้วขบวนการเหล่านี้ใช้วิธีลักลอบเข้าเมืองที่ลึกลับและเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตมากขึ้นอย่างเช่นการขนส่งผู้อพยพมากับตู้คอนเทนเนอร์และยานพาหนะที่ขนส่งสินค้าแช่เย็นขณะที่อังกฤษฝรั่งเศสและเบลเยียมมีข้อตกลงในการตรวจเช็คผู้อพยพเข้าเมืองในเส้นทางข้ามช่องแคบอังกฤษบางจุดก่อนที่จะอนุญาตให้ยานพาหนะลงเรือข้ามฟากการตรวจสอบมีทั้งการใช้เครื่องสแกนเนอร์ซึ่งสามารถตรวจจับสินค้าที่ซุกซ่อนไว้รวมถึงมนุษย์ได้ซึ่งการตรวจสอบตรงจุดนี้ทำให้พบผู้คนที่ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกและตู้คอนเทนเนอร์มาแล้วหลายครั้งทางการอังกฤษระบุว่าขบวนการลักลอบนำคนเข้าเมืองมักจะเลือกเดินทางผ่านท่าเรือที่ไม่พลุกพล่านในอังกฤษในขณะที่รายงานของผู้ตรวจการชายแดนของอังกฤษในปี2559เคยแสดงความกังวลเรื่องปัญหาเจ้าหน้าที่ตามท่าเรือไม่เพียงพอและขาดอุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องสแกนรถยนต์ตามท่าเรือชายฝั่งทางตะวันออกของอังกฤษซึ่งเป็นจุดที่พบรถบรรทุก39ศพล่าสุดผ่านเข้ามาด้านองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานได้เริ่มบันทึกข้อมูลผู้อพยพที่เสียชีวิตระหว่างลักลอบเข้าเมืองมาตั้งแต่5ปีที่แล้วหลังเกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานจากตะวันออกกลางมาสู่ยุโรปมากขึ้นอย่างเช่นในปี2558มีผู้อพยพเสียชีวิต71รายจากการขาดอากาศหายใจในรถบรรทุกที่พบในออสเตรียซึ่งตำรวจคาดว่ารถคันดังกล่าวเป็นของขบวนการค้ามนุษย์บัลแกเรียและฮังการีขณะที่สหประชาชาติคาดการว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามีผู้อพยพเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย491คนจากความพยายามลักลอบเข้ามาในยุโรปซึ่งเป็นการเสียชีวิตจากที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และรถไฟและในจำนวนนี้ไม่รวมผู้อพยพอีกราว 18,500 คนที่เสียชีวิตหรือสูญหายจากความพยายามอพยพเข้ายุโรปโดยทางเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนด้วยสำหรับโศกนาฏกรรมครั้งล่าสุดนี้ทำให้นักการเมืองอังกฤษออกมาเรียกร้องความร่วมมือระดับประเทศอย่างเช่นนายแจ็คกี้ดอยไพรส์ส.ส.จากพรรคอนุรักษ์นิยมระบุว่าอังกฤษมีความร่วมมือกับหลายประเทศแต่ต้องร่วมมือกันมากกว่านี้เพราะนี่คืออาชญากรรมระดับโลกที่ขบวนการเหล่านี้ทำเงินมหาศาลและหากรัฐบาลต่างๆไม่ร่วมกันแก้ปัญหาก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้อีกเรื่อยๆด้านนายริชาร์ดเบอร์เน็ตผู้บริหารของ Road Haulage Association ระบุว่าอุณหภูมิในรถบรรทุกแช่แข็งนั้นอาจต่ำถึงลบ25องศาเซลเซียสซึ่งเป็นสภาวะที่น่าสยดสยองสำหรับคนที่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในมากทีเดียวสำหรับศพที่พบ39ศพนะคะก็เป็นชาวจีนแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาผู้อพยพที่พยายามจะเข้าไปในยุโรปตะวันตกนะคะก็มีผู้อพยพที่มาจากหลากหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นแอฟริกาเหนือแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ขัดแย้งปกติแล้วก็จะเข้ามานะคะทั้งทางเรือที่เราจะเห็นข่าวกันบ่อยๆแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากเหตุเรือร่มค่ะสำหรับเหตุนี้นะคะเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับการเข้ามาทางบกแล้วก็โดยสารมาโดยรถบรรทุกอย่างที่เรารายงานไปนะคะว่าทางขบวนการค้ามนุษย์ก็ใช้วิธีที่เสี่ยงอันตรายมากเรื่อยๆเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศก็พยายามมีมาตรการตรวจแล้วก็เช็คอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเพราะว่ามีอุปกรณ์ในการตรวจสอบอย่างที่อังกฤษเองนั้นก็ไม่เพียงพอที่จะคุมได้ทุกด่านค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่เข้าสู่ยุโรปแล้วก็ปัญหาการค้ามนุษย์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูเรื่องของตุรกีกันบ้างเพราะว่านายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะก็ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรต่อตุรกีแล้วค่ะหลังจากที่ตุรกีนั้นระงับการโจมตีกลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียทางตอนเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
ไปดูที่ความขัดแย้งในซีเรียกันบ้างนะคะหลังจากที่ตุรกีนั้นได้ส่งทหารค่ะไปมีปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกองกำลังชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียแล้วรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐนะคะก็ไปเจรจากับผู้นำตุรกีขอให้มีการหยุดยิงค่ะซึ่งพอมีการหยุดยิงไปแล้วนะคะล่าสุดนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็ออกมาประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีแล้วค่ะThis morning, the government of Turkey informed my administration that they would be stopping combat and their offensive in Syria and making the ceasefire permanent, and it will indeed be permanent. However, you would also define the word permanent in that part of the world as somewhat questionable. We all understand that, but I do believe it will be permanent. I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposedOn October 14th, so the sanctions will be lifted unless something happens that we're not happy with. This was an outcome created by us, the United States, and nobody else, no other nation. Very simple. A small number of U.S. troops will remain in the area where they have the oil, and we're going to be protecting it, and we'll be deciding what we're going to do with it in the future. Of American.นี่ก็เป็นการแถลงของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะคะที่ประกาศยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่อตุรกีค่ะหลังบังคับใช้ไปวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือ9วันค่ะจากการที่ตุรกียกกำลังโจมตีกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดทางตอนเหนือของซีเรียโดยบอกว่าตุรกีนั้นรับประกันกับเขานะคะว่าจะระงับการสู้รบในภูมิภาคและจะทำให้ข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไปเมื่อเร็วๆนี้เป็นข้อตกลงที่ถาวรด้วยพร้อมกันนี้นายทรัมป์ก็ยังกล่าวปกป้องการตัดสินใจของตนเองนะคะที่ประกาศถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียบอกว่าเขานั้นต้องการให้ประเทศอื่นๆเข้าไปสู้รบที่ยาวนานในประเทศที่เปื้อนเลือดอย่างซีเรียดูบ้างค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนแรกที่บอกว่าจะถอนทหารสหรัฐออกไปนะคะปรากฏว่าทรัมป์บอกค่ะว่าจะยังมีการคงกำลังทหารจำนวนเล็กน้อยไว้ในหลายพื้นที่ของซีเรียเพื่อปกป้องโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็มีการเรียกร้องให้ตุรกียึดมั่นในพันธสัญญาค่ะในการรับประกันความปลอดภัยเกี่ยวกับกลุ่ม IS นะคะที่ตอนนี้ถูกคุมขังอยู่ในพื้นที่ของชาวเคิร์ดค่ะแล้วก็ให้สร้างความมั่นใจว่ากลุ่มนักรบจิฮาดจะไม่เข้าไปยึดดินแดนในซีเรียได้อีกหลังมีรายงานว่ามีนักรบ IS กว่า100คนหลบหนีออกมาได้ระหว่างเกิดความวุ่นวายนะตั้งแต่ที่ตุรกีรุกคืบเข้าไปในซีเรียนอกจากนี้นะคะนายทรัมป์ก็ยังกล่าวชื่นชมข้อตกลงระหว่างรัสเซียและตุรกีที่ทำกันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ด้วยค่ะ ไปดูเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีของจีนค่ะก็ได้พบหารือกับอดีตรัฐมนตรีคลังของสหรัฐที่กรุงปักกิ่งนะคะเพื่อหารือเรื่องข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศในขณะที่ผู้นำสหรัฐก็คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงการค้าระยะ1กับจีนได้ในเดือนหน้านี้ค่ะนายเฮร์รี่พอสันอดีตรัฐมนตรีคลังสหรัฐเข้าพบนายหลี่เค่อเถียงนายกรัฐมนตรีของจีนที่ศาลาประชาคมในกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ค่ะเพื่อหารือข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยนายหลี่ก็เน้นย้ำจุดยืนของจีนนะคะที่ต้องการให้การเจรจาทวิภาคีเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ว่าสถานการณ์การค้าโลกในเวลานี้จะมีความผันผวนแล้วก็ซับซ้อนสูงก็ตามค่ะซึ่งถ้าหากจีนและสหรัฐสามารถยุติสงครามการค้าระหว่างกันได้ไม่เพียงจะเป็นผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายนะคะแต่ว่าเป็นผลดีต่อภาวะการค้าของโลกโดยรวมด้วยค่ะด้านนายพอลสันก็บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งยวดเนื่องจากสถานการณ์การค้าโลกที่ผันผวนไม่แน่นอนดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรร่วมกันหาแนวทางใหม่เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็เปิดเผยค่ะว่ามีความคืบหน้าในการร่างเนื้อหาข้อตกลงการค้าระยะที่1กับจีนซึ่งเขาอาจจะสามารถลงนามได้ในเดือนหน้าระหว่างการพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนอกรอบการประชุมเอเปกที่ชิลีค่ะไปดูความวุ่นวายของการเมืองสหรัฐนะคะสืบเนื่องจากความพยายามที่จะดำเนินกระบวนการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศค่ะมีสมาชิกรัฐสภาพรรครีพับลิกันหลายสิบคนเลยนะคะไปบุกห้องคณะกรรมการไต่สวนของพรรคเดโมแครตค่ะเพื่อขัดขวางการขึ้นให้การของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมในกรณีเกี่ยวกับการถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่สมาชิกรัฐสภาพรรครีพับลิกันกว่า20คนเลยนะคะพยายามขัดขวางการไต่สวนของคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตเพื่อถอดถอนนายโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้ค่ะโดยมีการยกพวกบุกเข้าไปภายในห้องรับฟังคำให้การแบบปิดลับซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยสูงในขณะที่ลอร่าคูเปอร์เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอยู่ภายในห้องค่ะแล้วก็กำลังจะขึ้นให้การต่อคณะกรรมการ3คณะในสภาคองเกรสทำให้ทางพรรคเดโมแครตนะคะต้องเลื่อนการขึ้นให้การของคูเปอร์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งนี้ลอร่าคูเปอร์เป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับรัสเซียแล้วก็ยูเครนค่ะอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุนานประมาณ4ชั่วโมงนะคะท้ายสุดคูเปอร์ก็ได้ขึ้นให้การต่อคณะกรรมการแล้วเหตุสมาชิกรัฐสภาริพับลิกันบุกป่วนคณะกรรมการจากพรรคเดโมแครตครั้งนี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายทรัมป์กล่าวค่ะกระตุ้นให้พรรคริพับลิกันช่วยรวมพลังกันให้เหนียวแน่นค่ะเพื่อขัดขวางพรรคเดโมแครตให้มากกว่านี้ในความพยายามที่จะถอดถอนเขาค่ะไปดูเรื่องความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้กันบ้างนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแล้วก็นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ก็ได้เริ่มเจรจากันแล้วนะคะเพื่อหาทางยุติความบาดหมางซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง2ชาตินั้นตกต่ําที่สุดในรอบหลาย10ปีค่ะนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลีนักยอนของเกาหลีใต้ที่กรุงโตเกียวก่อนที่จะเริ่มเจรจากันค่ะเพื่อพยายามหาทางยุติความบาดหมางอันขมขื่นระหว่างชาติเพื่อนบ้านทั้งสองนะคะทั้งด้านการค้าและประวัติศาสตร์ซึ่งส่งผลให้ความสัมพันธ์เสื่อมถอยมาถึงจุดต่ำสุดในรอบหลายสิบปีขณะนี้ค่ะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ซึ่งต่างเป็นชาติพันธมิตรสำคัญในเอเชียของสหรัฐนะคะเกิดปัญหาขึ้นมาตั้งแต่ศาลฎีกาของเกาหลีใต้มีคำพิพากษาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วให้บริษัทญี่ปุ่นบางรายต้องจ่ายเงินชดเชยแก่ชาวเกาหลีที่ถูกบังคับให้ใช้แรงงานในโรงงานแล้วก็ในเหมืองแร่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ค่ะอย่างไรก็ตามญี่ปุ่นก็แก้ต่างนะคะบอกว่าคำพิพากษาของศาลเกาหลีใต้นั้นละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศเพราะว่าทั้งสองชาติตกลงเรื่องดังกล่าวกันได้ตั้งแต่ปี2508หรือว่าเมื่อ54ปีก่อนแล้วค่ะประเด็นแรงงานชาวเกาหลีก็ได้ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งทางด้านการค้าและความมั่นคงระหว่างกันในเวลาต่อมานะคะซึ่งทั้งสองชาติก็มีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจตอบโต้กันจนส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจพอสมควรเลยทีเดียวค่ะกลายเป็นข้อพิพาทยังอยู่ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเกาหลีใต้นะคะศาลอุทธรณ์เกาหลีใต้เตรียมรื้อฟื้นการพิจารณาคดีของทายาทบริษัทซัมซุงติดสินบนค่ะหลังศาลสูงมีคำสั่งให้มีการพิจารณาคดีใหม่ค่ะศาลอุทธรณ์ของเกาหลีใต้เตรียมเปิดการพิจารณาคดีติดสินบนของนายอีแจยองทายาทและรองประธานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะเป็นไปตามคำสั่งของศาลสูงเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งมีการพลิกคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ศาลสูงสุดก็ให้เหตุผลค่ะว่าการตีความของศาลอุทธรณ์กรุงโซลเกี่ยวกับการรับสินบนนั้นแคบเกินไปกรณีที่บริษัทซัมซุงติดสินบนประธานาธิบดีปักกึนเฮผู้นำเกาหลีใต้ในเวลานั้นศาลสูงก็เลยส่งคดีนี้กลับไปให้พิจารณาใหม่ค่ะสำหรับนายอีจายองนะคะถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีเมื่อปี2560ฐานติดสินบนนางชเวซุนชิวเพื่อนสนิทของนางปักกึนเฮในช่วงเวลาที่เขากำลังหาทางสืบทอดอำนาจต่อจากบิดาและควบคุมอำนาจการบริหารในธุรกิจกลุ่มซัมซุงค่ะอย่างไรก็ตามหลังรับโทษจำคุก1ปีในเรือนจำนายอีจายองก็ถูกปล่อยตัวเนื่องจากว่าศาลอุทธรณ์ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก2ปีครึ่งแต่ว่าให้รอลงอาญาเป็นเวลา4ปีค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์หวาดเสียวที่สหรัฐอเมริกานะคะมีรถฝ่าไฟแดงค่ะพุ่งชนรถอีกคันกลางสี่แยกในเมืองฟีนิกซ์แล้วก็เกือบชนชายหญิงคู่หนึ่งนะคะที่กำลังเข็นรถเข็นเด็กข้ามถนนค่ะแต่ว่ารอดตายปาฏิหาริย์ไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่ก็เป็นนาทีที่รถเก๋งคันหนึ่งนะคะขับฝ่าไฟแดงด้วยความเร็วสูงพุ่งชนรถอีกคันอย่างจังกลางสี่แยกแห่งหนึ่งในเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะแล้วก็รถทั้งสองคันที่เกิดอุบัติเหตุยังเกือบจะกระเด็นไปชนชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเข็นรถเข็นเด็กข้ามถนนบริเวณสี่แยกดังกล่าวด้วยนะคะถือว่าเป็นการรอดตายอย่างปาฏิหาริย์เลยทีเดียวข่าวไม่ได้บอกนะคะว่ามีเด็กอยู่ในรถเข็นเด็กหรือไม่ส่วนรถคันที่ถูกชนนั้นคนขับเป็นหญิงสาวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ด้านตำรวจของฟีนิกซ์ก็เปิดเผยว่าสามารถจับกลุ่มคนขับรถคันที่ก่อเหตุฝ่าไฟแดงได้เป็นชายอายุ23ปีนะคะชื่อว่าเออร์เนสโตโอตานเนสโอวิโซซึ่งก็ลงจากรถวิ่งหนีไปในทันทีหลังก่อเหตุค่ะแต่ว่าท้ายสุดก็ถูกจับกลุ่มได้แล้วก็มีหญิงสาวอีกคนนึงที่อยู่ในรถของผู้ต้องหาด้วยแต่หลบหนีไปได้ค่ะเหตุการณ์นี้จริงๆเกิดตั้งแต่วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าตำรวจฟีนิกซ์เพิ่งนำคลิปมาเปิดเผยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่ตอนนี้ Google ถูกกล่าวหาค่ะว่าติดตั้งโปรแกรมสอดแนมพนักงานของตัวเองอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะช่วงนี้ไปดูเรื่องของบริษัท Google กันบ้างนะคะที่ผ่านมา Google ก็ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงานดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะคะ Google กลับถูกพนักงานกล่าวหาค่ะว่าติดตั้งโปรแกรมสอดแนมพนักงานค่ะล่าสุดนะคะพนักงานของ Google ร้องเรียนว่าบริษัทได้สร้างเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์เพื่อสอดแนมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของ Google 3คนค่ะให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ Bloomberg ว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาฝ่ายพัฒนาของ Google ได้ติดตั้ง Custom Google Chrome Browser หรือว่า Google Chrome เวอร์ชั่นพิเศษสำหรับพนักงานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องค่ะแต่พนักงานก็กลับพบว่า Custom Google Chrome Browser บันทึกตารางการทำงานและตรวจสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ของพนักงานรวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล Google ปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะพร้อมกับบอกว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าพนักงาน Google ก็กำลังรวมตัวแล้วก็รวบรวมหลักฐานที่อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลไปจนถึงการละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานที่กำหนดไว้ค่ะการหาหลักฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เพื่อนำไปดำเนินการทางกฎหมายนั้นเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานออฟฟิศทั่วไปนะคะแต่ว่าเคสนี้อาจจะไม่ยากค่ะเพราะว่านี่คือพนักงานของ Google ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีหาข้อมูลนั่นเองค่ะยังอยู่ต่อกันที่เรื่องของ Google นะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของความสำเร็จกันบ้างค่ะเพราะว่า Google ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะในช่วง30ปีที่ผ่านมานักฟิสิกส์จำนวนมากคร่ำเคร่งในการพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการคำนวณที่จะทำให้นวัตกรรมทุกแขนงพัฒนาไปแบบก้าวกระโดดแต่การพัฒนาควอนตัมคอมพิวเตอร์ต้องใช้เงินทุนและทรัพยากรมหาศาลถึงอย่างนั้นบริษัทผู้ผลิตทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างก็เข้าสู่สนามแข่งขันในนวัตกรรมใหม่นี้ล่าสุดบริษัท Google ได้ประกาศความคืบหน้าโดยอ้างว่า Sycamore ซึ่งเป็นควอนตัมคอมพิวเตอร์ขนาด54คิวบิตโปรเซสเซอร์ของตัวเองสามารถแก้โจทย์อัลกอริทึมที่คอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลต้องใช้เวลาแก้โจทย์ประมาณ 10,000 ปีได้ในเวลา200วินาทีเท่านั้นการแก้โจทย์ด้วยความเร็ว200วินาทีกับ 10,000 ปีนั้นห่างกันเยอะเพราะคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับควอนตัมคอมพิวเตอร์มีหลักการการทำงานที่แตกต่างกันความเร็วในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ระบบดิจิทัลที่ใช้อยู่ทั่วไปขึ้นอยู่กับปริมาณของทรานซิสเตอร์บนแผงวงจรอธิบายง่ายๆก็คือยิ่งมีจำนวนทรานซิสเตอร์มากเท่าไหร่ความเร็วในการคำนวณก็เร็วขึ้นเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือในการเพิ่มจำนวนของทรานซิสเตอร์ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของแผงวงจรที่มีจำกัดดังนั้นจึงต้องใช้พื้นที่ทุกส่วนของอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตให้มีประโยชน์ทุกตารางมิลลิเมตรส่วนควอนตัมคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนจากการทำงานของทรานซิสเตอร์บนแผงวงจรมาใช้การสื่อสารข้อมูลที่เล็กในระดับอะตอมและเมื่อนำอะตอมขนาดเล็กจำนวนมหาศาลมารวมตัวกันก็จะสามารถประมวลผลได้เร็วกว่าวงจรทรานซิสเตอร์แบบเดิมๆคอมพิวเตอร์ดิจิตอลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันจะแทนค่าข้อมูลด้วยบิตที่ประกอบไปด้วยตัวเลข0กับ1ทีละตัวและค่อยๆนำมาประกอบกันแต่ระบบควอนตัมคอมพิวติ้งจะใช้อะตอมที่มีคุณสมบัติของควอนตัมบิตหรือคิวบิตสามารถประมวลผลเป็นตัวเลข0หรือ1พร้อมกันได้
ยิ่งไปกว่านั้นอะตอมที่เป็นคิวบิตยังสามารถสื่อสารกันเองได้โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางดังนั้นจึงประมวลผลได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ไม่น้อยกว่า100ล้านเท่าและเมื่อประมวลผลได้เร็วย่อมทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลในหลายๆเรื่องพร้อมกันได้ด้วยคุณสมบัติที่เรียกกันว่า multitaskingควอนตัมคอมพิวเตอร์จึงช่วยพัฒนาด้านการแพทย์การผลิตยาเทคโนโลยี AI หรืออาจจะตอบคำถามได้ว่าเอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตามควอนตัมคอมพิวเตอร์จะต้องแก้ปัญหาอีกหลายอย่างโดยเฉพาะการควบคุมอะตอมที่เป็นคิวบิตจำนวนมากๆให้ทำงานเป็นระบบนอกจากนี้อะตอมคิวบิตนั้นเปราะบางและต้องเก็บรักษาเอาไว้ที่อุณหภูมิติดลบ 273.15 องศาเซลเซียสทำให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่ส่วนความสำเร็จที่ Google แถลงออกมานั้นนักวิจัยจาก IBM ระบุว่าไม่น่าจะมีประโยชน์มากนักเพราะซิคาโมแก้โจทย์ที่เป็นลักษณะการสุ่มของเลขฐาน2หรือ randomness of binary numbers ซึ่งเป็นการคำนวณที่ไม่ค่อยนำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมซึ่งคงต้องรออีกหลายทศวรรษกว่าที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะใช้งานได้จริงตอนนี้นะคะปัญหาขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะก็ทำให้หลายๆบริษัทพยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึง L'Oreal ค่ะมีการเปิดตัวหลอดเครื่องสำอางที่ผลิตจากกระดาษค่ะปัญหาขยะพลาสติกยังคงแก้ไขกันที่ปลายทางนะคะโดยผู้บริโภคก็พยายามจะลดการใช้ภาชนะพลาสติกแต่ว่าในหลายๆกรณีถ้าเกิดเราไปซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ด้วยภาชนะพลาสติกสิ่งที่ผู้บริโภคจะทำได้ก็มีเพียงการคัดแยกขยะไปรีไซเคิลเท่านั้นค่ะนับตั้งแต่ปี2007 L'Oreal ผู้ผลิตเครื่องสำอางจากฝรั่งเศสก็เริ่มโครงการหาภาชนะทดแทนพลาสติกภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า 3R's นะคะที่3R นี้นะคะมาจากคำว่า respect reduce และ replace โดยโจทย์สำคัญก็คือการเคารพต่อธรรมชาติที่จะนำไปสู่ความคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะโครงการ 3R เป็นความร่วมมือระหว่าง L'Oreal และ Albia ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะหลังเปิดตัวมา15ปีล่าสุดค่ะL'Oreal ก็ได้เปิดตัวหลอดบรรจุเครื่องสำอางที่ผลิตจากกระดาษที่จะเริ่มใช้จริงในปีหน้านี้แล้วนายฟิลิปทูเวียนรองประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคของ L'Oreal ก็อธิบายค่ะว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่ผลิตขึ้นมาจากส่วนผสมระหว่างกระดาษแข็งและเส้นใยที่สกัดจากพืชซึ่งมีคุณสมบัติทนทานนะคะแล้วก็ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติด้วยค่ะนอกจากนี้ L'Oreal ก็ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ Ellen MacArthur Foundation ภายใต้ข้อตกลง New Plastic Economy Global Commitment เพื่อลดการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกโดย L'Oreal ก็ตั้งเป้าหมายในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์จากวัสดุ PVC ให้ได้ 100% ในช่วงปลายปีหน้าค่ะไปดูที่ข่าวดีสำหรับผู้พิการกันบ้างนะคะตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ค่ะซึ่งจะทำให้ผู้พิการสามารถเล่นกีฬาสโนว์บอร์ดได้เป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะDarren Swift ทหารผ่านศึกชาวอังกฤษวัย53ปีสูญเสียขาทั้งสองข้างตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหัวเข่าจากกับระเบิดในการปฏิบัติหน้าที่ในไอร์แลนด์เหนือแน่นอนชีวิตเปลี่ยนจากคนที่แข็งแรงไปสู่คนพิการแต่ตอนนี้ Darren Swift มีความหวังและมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตอีกครั้งจากการเป็นนักกีฬาคนพิการหรือ Para AthleteDarren Swift นั้นชื่นชอบการเล่นสโนว์บอร์ดและตอนนี้เขาหวังที่จะเป็นตัวแทนสหราชอาณาจักรไปแข่งขัน Para Snowboarding ในการแข่งขันกีฬา Winter Paralympic Games หรือกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวสำหรับคนพิการที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในปี2020ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายนี้เป็นจริงก็คือการใช้สโนว์บอร์ดที่ศูนย์พัฒนานวัตกรรม Bristol Bay Center for Modeling Simulation หรือ CFMS พัฒนาขึ้นจุดเด่นของสโนว์บอร์ดของ CFMS ก็คือการออกแบบให้สโนว์บอร์ดรองรับการใช้งานของคนพิการแต่ละคนโดยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างความสมดุลให้นักกีฬาที่มีสรีระร่างกายที่แตกต่างกันและสำหรับ Para Snowboarding นั้นการรับแรงกระแทกเวลาขึ้นลงเนินหรือการเข้าโค้งเป็นสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงเพราะคนพิการมีสรีระไม่เหมือนคนที่มีร่างกายปกติในการออกแบบสโนว์บอร์ดให้กับ Darren Swift นักวิจัยใช้เวลากว่า500ชั่วโมงและต้องใช้เครื่องพิมพ์3มิติในการสร้างสโนว์บอร์ดจากวัสดุที่เป็นไนลอนกับไฟเบอร์กลาสและต้องลองผิดลองถูกหลายครั้งกว่าจะได้สโนว์บอร์ดที่มีความเหมาะสม
การแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์แต่ละครั้งนอกจากจะได้เห็นการพัฒนาความสามารถของนักกีฬาแล้วเรายังจะได้เห็นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อคนพิการอีกด้วยไปต่อกันที่เรื่องของนักวิจัยจากฝรั่งเศสนะคะได้มีการคิดค้นผิวหนังเทียมที่ใช้เป็นเคสสำหรับสมาร์ทโฟนได้ค่ะนักวิจัยจาก Bristol Interaction Group ในฝรั่งเศสได้คิดค้นผิวหนังเทียมและนำมาห่อหุ้มมือถือสมาร์ทโฟนนะคะเพื่อสังเกตดูว่าผู้ใช้งานจะตอบสนองอย่างไรโดยผิวหนังเทียมมีทั้งหมด2แบบค่ะคือแบบผิวเนียนเรียบกับผิวที่เต็มไปด้วยริ้วรอยทีมนักวิจัยก็บอกค่ะว่าพวกเขาไม่ได้มีแผนที่จะนำเคสผิวหนังเทียมมาวางจำหน่ายแต่เป็นการออกแบบเพื่อศึกษาการตอบสนองของมนุษย์ต่อผิวหนังเทียมบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผิวหนังเทียมนี้ก็จะช่วยให้คิดรูปแบบการใช้งานใหม่ๆทั้งสำหรับสมาร์ทโฟนรวมถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่มีแป้นสัมผัสด้วยค่ะโดยก่อนที่จะคิดค้นผิวหนังเทียมทีมวิจัย Bristol Interaction Group นะคะก็เคยออกแบบ Mobit Limb ซึ่งเป็นนิ้วหุ่นยนต์ที่ติดกับสมาร์ทโฟนและสามารถเคลื่อนที่ไปตามที่ต่างๆบนโต๊ะทำงานหรือว่าสะกิดมือของคุณได้โดยเป็นการออกแบบเพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับการสัมผัสของมนุษย์ที่มีต่อหน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะยังอยู่กันที่ฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสได้มีการรับรองวิทยาฐานะสถาบันสอนมายากลเป็นแห่งแรกของโลกแล้วค่ะสถาบันสอนมายากลดังกล่าวนะคะเป็นกึ่งร้านอาหารกึ่งผับค่ะมีชื่อว่าเลอดูเบลฟงใจกลางกรุงปารีสจริงๆเปิดสอนมายากลมาประมาณ30ปีแล้วนะคะเจ้าของก็คือโดมินิกและอเล็กซองดูดูวิเย่นักมายากลมืออาชีพ2พ่อลูกค่ะแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงแรงงานของฝรั่งเศสให้การรับรองวิทยาฐานะเป็นสถาบันสอนมายากลระดับเดียวกับโรงแรมโรงเรียนศิลปะการแสดงอื่นๆนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกของโลกเลยที่โรงเรียนสอนมายากลได้รับการรับรองวิทยาฐานะเสมือนสถาบันการศึกษาแขนงอื่นๆทั่วไปสถาบันแห่งนี้เปิดสอนคอร์สละ3เดือนรวมทั้งหมดเรียน550ชั่วโมงนะคะคิดค่าเรียนที่รวมภาษีแล้ว 14,850 ยูโรหรือว่าประมาณ 500,000 บาทค่ะด้านอเล็กซองก็ระบุว่าชื่อเสียงของโรงเรียนเป็นเสมือนเหรียญรับรองคุณภาพของนักมายากลที่ตลาดก็เริ่มมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค่ะการได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากภาครัฐก็จะทำให้โรงเรียนเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนมาพัฒนาการระบบการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นไปอีกค่ะไปปิดท้ายกันที่ประเทศเม็กซิโกนะคะที่นั่นมีการจัดเทศกาลตัวตลกนานาชาติประจำปีค่ะหวังยกระดับศักยภาพการแสดงของตัวตลกซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวเม็กซิโกค่ะตัวตลกมืออาชีพหลายร้อยคนเดินขบวนพาเหรดในเม็กซิโกซิตี้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลตัวตลกนานาชาติครั้งที่24หรือว่ามีอีกชื่อหนึ่งนะคะเรียกว่าเทศกาลแห่งเสียงหัวเราะค่ะจัดขึ้นโดยหน่วยงาน Brotherhood of Latin Clowns เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมตัวตลกมืออาชีพในแถบละตินอเมริกางานนี้ก็มีตัวตลกนะคะกว่า450คนจาก14ประเทศอย่างเช่นเปรูนิการากัวคอสตาริการวมถึงสหรัฐอเมริกาก็มาร่วมสร้างสีสันค่ะด้วยการร้องเพลงเต้นรำแสดงความสามารถพิเศษและสร้างเสียงหัวเราะด้วยมุกตลกขบขันนอกจากนี้ภายในงานเทศกาลแห่งเสียงหัวเราะครั้งนี้บรรดาตัวตลกนะคะก็ยังเข้าร่วมกันทำเวิร์กช็อปเพื่อให้พวกเขาสามารถเก็บสะสมชุดเครื่องแต่งกายใหม่ล่าสุดรวมถึงการแต่งหน้าวิกผมแล้วก็เทคนิคการเล่นมายากลแบบใหม่ๆเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆทั่วโลกด้วยค่ะทั้งนี้ตัวตลกนั้นมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของชาวเม็กซิกันโดยตัวตลกมักจะหาเลี้ยงชีพตามสี่แยกไฟแดงแล้วก็แสดงความสามารถเพื่อเก็บเงินไม่กี่เปโซนะคะซึ่งการจัดเทศกาลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะยกระดับศักยภาพการแสดงของตัวตลกมืออาชีพจากข้อมูลของสมาคมตัวตลกในลาตินอเมริกาก็ระบุว่าเม็กซิโกมีตัวตลกมืออาชีพที่จดทะเบียนราว 10,000 คนเลยทีเดียวค่ะนี่ก็คือรายการ TNN World Today ในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการได้อีกครั้งในเวลา 1:00 น.วันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันพร้อมทั้งทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ